ป้อมตำรวจตำบลเนินพระซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทสายเก่าบริเวณโค้งกรอกยายชาเขตเทศบาลตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนทุกครั้งที่ตำรวจหน้าใหม่เข้าประจำการและถึงเวรต้องเฝ้าที่ป้อมแห่งนี้มักเจอหญิงสาวชุดขาวที่ใบหน้าโชกไปด้วยเลือดเข้ามาทักทายเสมอบ่อยครั้งโผล่มาให้เห็นจนตำรวจต้องวิ่งหนีกันป่าราบบางรายถึงกับช็อกคาป้อมหรือบางรายวิ่งหนียอมทิ้งเวรยามขึ้นโรงพักขอย้ายกันกลางดึกก็มีสถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีความเฮี้ยนและขึ้นชื่อเรื่องผีดุแล้วเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับตัวตายตัวแทนก็โดดเด่นไม่แพ้กันเพราะกว่า50ศพแล้วต้องมาสังเวยชีวิตณที่แห่งนี้ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดเหตุการณ์รถแหกโค้งมาที่หน้าป้อมอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดเหตุรถเฉี่ยวชนกันณบริเวณดังกล่าวโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ด้วยอาถรรพ์หรือดวงถึงคาดก็ไม่ทราบได้เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเมื่อคู่กรณีออกมายืนนอกรถทั้งหมด8คนจู่ๆก็มีรถวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วแหกโค้งชนเข้าใส่กลุ่มคนทั้งหมดจนเสียชีวิตเลือดได้สาดกระเด็นถูกผนังของป้อมตำรวจจนแดงฉานไปทั่วที่น่าสะพรึงและชวนขนลุกยิ่งกว่าก็คือก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุจะมีเสียงโหยหวนที่ไม่มีต้นตอพร้อมเสียงจิ้งจกอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นไม่เกิน10นาทีจะเกิดอุบัติเหตุฆ่าชีวิตทุกครั้งไปหรือว่าเสียงโหยหวนเหล่านั้นคือเสียงดวงวิญญาณที่กู่ร้องต้อนรับดวงวิญญาณใหม่ที่กำลังจะมาประจำการแทนนั่นเอง